สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสแลสปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วครับผมโอเคก็เซิร์ฟเวอร์ที่เราอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือเซิร์ฟ MC Challenge Network นั่นเองนะครับผมก็เป็นเซิร์ฟเวอร์แนว Survival นะครับผม Survival MMO นะจ๊ะก็เป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ไฟแรงเฟ้อเลยนะครับเปิดใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็ไม่เชื่อก็ดูสิครับตอนนี้เวลานี้มีผู้เล่นอยู่ในเซิร์ฟ2คนนะจ๊ะโอเคนะครับมาก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยเขามีอะไรกันบ้างนะครับมีระบบอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมโอเคตรงนี้ก็จะเป็นล็อบบี้นั่นเองนะครับก็ตอนเราเข้าเกมมาเนี่ยเราจะยังไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับคือเราจะอยู่อีกที่หนึ่งนะครับก็ให้เราทับรีจิสเตอร์แล้วก็รหัสผ่าน2ครั้งนะครับผมรหัสผ่าน2ครั้งแล้วก็วิ่งเข้าไปในประตูวาร์ปก็จะมาโผล่ตรงนี้นะฮะโอเคก็นี่เลยครับ Credit for Map Lobby by Boomsa ขอสนุกกับเซิร์ฟเวอร์นี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นเครดิตคนสร้างแมปนั่นเองนะจ๊ะก็คือคนนี้นะครับที่ยืนอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นครับโอเคไปนะครับโอเคนี่ครับพอเราเดินมาถึงตรงนี้มันก็จะขึ้นว่า Welcome to Challenge Network ยินดีต้อนรับสู่ล็อบบี้ใหม่ผู้เล่นสามารถคลิกขวาที่เข็มทิศเพื่อเปิดเมนูได้นี่นะครับอันนี้คือเข็มทิศนะจ๊ะนี่ครับ Choose Server เลือก Server คลิกขวาโอเคอันนี้นะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด3เซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็มี4ดิมี4เซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นอันแรกนะครับก็จะเป็น Survival MMO RPG นะครับผมอันที่2ก็จะเป็น Ancient Craft MMO นะครับผมอันที่3ก็จะเป็น the elite the elite c นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแนว WarC นั่นเองนะจ๊ะหรือว่าแนว MMORPG แล้วแต่คนจะเรียกนะครับผมส่วนสุดท้ายเป็นอีเวนต์นะครับก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์กิจกรรมนั่นเองนะครับผมเวลามีกิจกรรมก็เข้าไปเล่นกันได้นะจ๊ะโอเคมาโอเคครับอันนี้เข็มทิศเอาไว้เลือกเซิร์ฟเวอร์นะอันนี้คืออะไรอันนี้นาฬิกาเป็นที่เอาไว้ซื้อกล่องปริศนานะครับนี่ครับกดคลิกขวาไปฟึบนี่นะครับมิสเตอรี่บ็อกซ์3ดาวคูณ3ได้รับกล่องได้รับ3กล่องสุ่มสามารถซื้อพอยต์ได้ที่เว็บไซต์โอเคอันนี้3กล่องก็50นะครับผม50พอยต์ส่วนอันนี้ Mystery Box 5ดาวได้รับ3กล่องอันนี้คือ90พอยต์นะอันนี้50อันนี้90พอยต์ครับแต่ว่าจะเป็น5ดาวนั่นเองนะครับผมโอเคอันนี้เป็นเหมือนเป็น NPC ใช่ไหมโอเคนะครับพอเราเดินมาตรงนี้นี่ครับล็อกอินรายวันนี่ฮะอันนี้คือผมรับไปแล้วนะครับผมก็ถามว่ารับแล้วได้อะไรรับแล้วจะได้กล่องสุ่มมานั่นเองนะครับผมก็จะมีล็อกอินรายวันกับล็อกถุยมีล็อกอินรายวันกับล็อกอินรายอาทิตย์นะครับผมไม่เชื่อก็ดูนะครับเนี่ยมดซิด by original อาทิตย์นี้คุณรับกล่องปริศนาไปแล้วอันนี้คือรายอาทิตย์นะส่วนอันนี้วันนี้คุณรับกล่องปริศนาไปแล้วอันนี้ก็คืออันนี้เป็นรายอาทิตย์อันนี้เป็นรายวันนะครับผมโอเคไม่งงเนาะนะครับผมอันนี้คือกล่องนะครับผมนี่เลยคุณมี32กล่องที่เปิดได้นะฮะนี่ครับผมก็จะเป็นพวกกล่องปริศนาครับก็มันก็จะมีบอกครับว่าเราจะได้อะไรนะได้พวกหมวกอะไรเงี้ยมันจะเป็นพวกเป็นพวกของอะไรเป็นพวกของเรียกว่าของเล่นก็ได้เนี่ยก็จะเป็นพวกหมวกเป็นพวกเอฟเฟกต์พวกปีกพวกแก๊สเก็ตตลกเสลียงเป็นอะไรต่างๆนานาครับผมอันนี้เป็นอิโมชันใช่ไหมเนี่ยครับเห็นไหมโอเคเนี่ยอย่างนี้เป็นหมวกเห็นไหมอันนี้เป็นหมวกนะครับนี่ฮะโอเคแก๊สเก็ตเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกอะไรต่างๆนานาครับอันนี้เป็นปีกนะเดี๋ยวลองดูปึ๊บนี่ฮะเอาใหม่นี่ฮะเห็นไหมเนี่ยเราก็จะมีปีกข้างหลังครับเป็นปีกน้ำแข็งนั่นเองนะฮะสวยงามครับผมคุณผู้ชมนะจ๊ะนี่ครับเนี่ยเป็นปีกเห็นไหมโอเค เดี๋ยวกล่องเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเปิดตอนท้ายคลิปละกันนะครับแต่ว่าเปิดให้หมดไปแล้วกันนะครับจะได้ไม่เหลือจะได้ไม่ตกค้างนะฮะโอเคก็ตรวจตรงนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีแค่ไอ้กล่องสุ่มนะฮะโอเคเราจะเดินทัวร์กันนะครับโอเคครับมาเราเดินมาตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าทางเข้าแต่ว่าปิดนี่นะปิดปรับปรุงยังไม่พร้อมให้เล่นในขนาดนี้เจอกันได้ที่โค้ดเบต้า2โอเคอันนี้ก็ปิดปรับปรุงอยู่นะฮะอันนี้คือยังไม่เปิดให้บริการนั่นเองนะฮะ Challenger อะไรวะเนี่ย Challenger พัทเหรอ Challenge ไม่ใช่ Challenger ดิ Challenge Plus ใช่ไหมโอเคผมชอบติดคำว่า Challenger อ่ะนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าเซิร์ฟเวอร์ MMORPG นั่นเองนะครับผมนี่ตามนี้เลยสร้างบ้านแบบเบสิกพร้อมระบบแปลกใหม่ที่คุณยังไม่รู้ได้ที่นี่เลยก็สามารถเข้าได้ตั้งแต่เวอร์ชัน 1.8 จนถึง 1.12 นั่นเองนะครับผมโอเคออนไลน์ 6/40 อันนี้ก็จะบอกครับว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยมีผู้เล่นกี่คนนะครับผมอันนี้ก็คือเต็มสูงสุดก็40คนนะโอเคครับมาโอเคครับต่อมาก็จะเป็น ancient craft mmo rpg นะครับผมระบบอาวุธและยานพาหนะ3มิติสร้างเองจากทีมงานมืออาชีพให้เลือกมากมายอันนี้คือเล่นได้แค่เวอร์ชัน 1.8 เท่านั้นนะครับใครอยากเล่นก็เข้าไปเลยนะฮะโอเคมาต่อมาครับอันสุดท้ายก็จะเป็น WarC นะครับนี่เลยนะครับนี่ the elite c นะครับ the elite c ชอบไปติดคำว่า elite เฉยเลยนะครับ the elite c เสียงปืนสมจริงไม่เติมก็เทพได้ระบบการหาของสมดุลเข้าได้แค่เวอร์ชัน 1.8 เท่านั้นนะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ไม่มีใครเล่นเลยนะฮะโอเคก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ไฟแรงนะครับก็ผู้เล่นก็อาจจะน้อยเป็นเรื่องธรรมดานะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปทัวร์เซิร์ฟSurvival กันนะครับผมไปโอเคครับเราเข้ามาในเซิร์ฟก็จะขึ้นว่า Welcome to Server นะครับผมโอเคอันนี้เขาติดตามผมตลอดเลยนะฮะเฮ้ยแป๊บหนึ่งแมวมันซนโอเคครับมาแล้วนะเมื่อกี้แมวมันซนนะครับมันเข้าไปในสายไฟนะฮะโอ้โหอันตรายมากเลยเนี่ยแมวผมมันชอบกัดสายไฟนะครับไม่ชอบกัดสายไฟดิมันกัดอะไรก็ตามที่มันเป็นเชือกเป็นสายอะไรก็ตามครับซนมากนะโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาแนะนำในส่วนต่างๆของเซิร์ฟนี้เลยละกันนะครับผมโอเคครับเริ่มแรกมาก็จะมีนี่ให้ครับก็คือเป็นตั๋วฟรีใช่ไหมคลิกที่คนถือบัตรเลยถือตัวหนึ่งโอเคครับมาอันนี้ก็จะเป็นบัตรออนไลน์นะครับผมเป็นบัตรออนไลน์อันนี้ก็จะเป็นรับของฟรีนะจ๊ะก็คือเอาตั๋วมาแลกของตรงนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นพวกไม้เป็นพวกของเริ่มต้นนะฮะให้เราเอาไปสร้างบ้านอะไรก็แล้วแต่เรายังไม่รับแล้วกันเอาอาหารมาก่อนตอนนี้หิวโอเคเอาแค่นี้พอแล้วนะครับอันนี้คือเลือกเพศนะครับผมคุณอยากเป็นเพศไหนคุณเลือกเลยนะครับก็จะมีเพศชายเพศหญิงเพศดีเพศทอมเพศเกย์เพศไบท์คือเพศอะไรวะอันนี้ก็จะเป็นพวกฉายาเนาะก็จะมีเด็กเกียร์นักเรียนนักเลงงั้นผมเอาเด็กเกียร์แล้วกันเอาเป็นเพศชายอะเพศชายก็ได้อะโอเคครับตอนนี้เราเป็นเพศชายนะโอเคครับมาอันนี้ก็คือ Open Beta Event นะครับผมสามารถรับของรางวัล Open Beta ได้แล้วหินป้องกันนี่ครับอ้าวคลิกขวาไม่ได้วะโอเคอ้าวเดี๋ยวผมไม่ได้บัตรอะเอ้าหลุดอีกแล้วครับแป๊บนึงโอเคเข้ามาแล้วฮะโอเคเมื่อกี้หลุดนะครับผมโอเคมาหลุดเฉยนะครับผมโอเคอันนี้ถ้าเรามีบัตรนะเราก็มากดรับได้เลยครับตรงนี้นะนี่ก็เป็นพวกกล่องใช่ไหมบัตรออนไลน์อันนี้ไว้สะสมเหรอบัตรออนไลน์มาหนึ่งโ โอเคนี่ก็เป็นพวกองค์อาหารครับป่ะโอเคทีละจุดดีกว่าอันนี้เราไม่มีบัตรอะถ้าเรามีบัตรเราก็กดรับไปเลยครับมันจะได้เป็นหินโปรเทคนั่นเองนะนี่ป่ะโอ้รับ VP 10 วันเลยเหรอเอากดรับดีรออะไรอะนี่ครับก็เซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ก็นั่นแหละรับฟรี10 วันนะครับผมโอเคโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมวันวาเลนไทน์นะครับผมโอเคทำเควสเพื่อรับดอกกุหลาบนะครับผมหมดเขตวันที่17นั่นเองนะฮะโอเคก็2อันนี้ก็จะเป็นเหมือนจะเป็นของเควสปะเป็นแบนเนอร์ครับผมนี่เลยที่ผมใส่อยู่บนหัวในขณะนี้นั่นเองนะครับเป็นแบนเนอร์นะครับโอเคนี่เลยนะครับLove You My Sweetheart นะครับผมก็จะเป็นเหมือนquality เหมือนจะเป็นของแร่ปะนี่ครับพลังป้องกัน10เลือด10ความคงทน 3,000 นะครับผมเสริมบัฟว่องไว1เสริมบัฟกระโดด1หาได้จากเควสวันวาเลนไทน์เท่านั้นหากไอเทมชิ้นนี้พังให้นำไปซ่อมที่สปาวนะครับผมโอเคพังแล้วก็ซ่อมได้ครับผมโอเคตรงนี้ก็จะเป็นโซนแต่งงานนะครับผมก็จะมีคำสั่งแนะนำอยู่นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะใครมีแฟนเนี่ยพามาแต่งงานเลยนะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะแต่ผมโสดผมไม่ยุ่งแล้วกันนะครับผมโอเคอันนี้จะเป็นโซนตกปลานะครับผมก็จะมีบอกว่าใครเนี่ยตกปลาได้เยอะที่สุดนะครับนี่จะบอกตรงนี้เลยนะอันนี้คือโซนตกปลานะจ๊ะ True Shop อันนี้เหมือนจะยังไม่ได้สร้างหรือเปล่าโอเคเขายังไม่ได้ทำใช่ไหมโอเคตรงนี้เขายังไม่ได้ทำนะครับผมโอเคป่ะโอเคครับมาเราไปตรงนี้ต่อเลยนะครับตรงกลางนี้ละกันนะฮะนี่ครับกฎของเซิร์ฟเวอร์อันนี้ผู้เล่นใหม่ทุกคนที่เข้ามาเล่นก็กรุณาอ่านด้วยนะครับไม่อ่านคุณอาจจะโดนทำโทษโดยไม่รู้ตัวนะครับก็อ่านกฎก่อนเล่นแล้วกันนะครับโอเคนะครับกฎของเซิร์ฟเวอร์ก็จะเหมือนกฎทั่วไปที่ทุกเซิร์ฟต้องมีนะครับก็คือห้ามโกงห้ามเกียนห้ามขอโอพีขอยศอะไรต่างๆนานานะครับก็ไม่งั้นคุณก็จะโดนแบนหรือว่าโดนขังเองนะโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นวาร์ปเมนูนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายเลยแล้วกันนะฮะโอเคโอเคครับมาอันแรกนะครับก็จะเป็นวาร์ปสร้างบ้านนะครับผมอันนี้ก็คือวาร์ปเข้าไปทำการสร้างบ้านนั่นเองนะครับก็เข้ามาอ่านอันนี้เลยนะครับผมมีอธิบายอยู่นะสำหรับสร้างบ้านขุดเหมืองทำฟาร์มและอื่นๆมากมายเตือนห้ามสร้างบ้านลอยฟ้าและก่อกวนผู้เล่นอื่นขอสนุกกับการเล่นเซิร์ฟเวอร์เราพร้อมไหมพร้อมดิเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเข้าไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมวาร์ปโฮมโซนอันนี้คือเสียตังค์นะครับผมสำหรับสร้างบ้านทำฟาร์มและอื่นๆอีกมากมายเตือนห้ามสร้างบ้านลอยฟ้าแก่ไม่ใช่แก่ดิห้ามสร้างบ้านลอยฟ้าและก่อกวนผู้เล่นคนอื่นโอเคอันนี้วาร์ปโฮมโซนเนี่ยก็คือจะเป็นโฮมโซนอะรู้จักโฮมโซนไหมทุกคนที่เล่น Minecraft อ่ะน่าจะรู้จักโฮมโซนนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นโซนที่ดินอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากสร้างบ้านตรงนี้เราก็ซื้อที่ดินตรงนี้ไปเหมือนที่ดินอ่ะนะครับผมนะโอเควาร์ปบอสนะครับผมวาร์ปบอสเวิลด์มีบอสให้เลือกท้าทายสังหารเพื่อรับไอเทมพิเศษและสะสมชิ้นส่วนเพื่อแลกของเทพเข้าไปเลยโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาในโซนบอสแล้วนะนี่ครับมาแล้วโอเคโครงกระดูกคลั่งเหรอโครงกระดูกคลั่งใช่ไหมมันเป็นโครงกระดูกจริงวะทำไมมันดูหนาจังวะเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกของบอสนะครับชิ้นส่วนของโครงกระดูกคลั่งโครงกระดูกคลั่งนี่เป็นบอสหรือเปล่าอันนี้คือผมเดานะนี่ครับก็จะเป็นชิ้นส่วนเอามาแลกดาบนะครับผมนี่เลยนะเป็นพวกดาบธนูมีให้แลกด้วยไหมงั้นลองแลกเลยแล้วกันนะมี2กองนะครับโอเคอันนี้เป็นดาบธนูพอปะวะโอ้เป็นหัวกะโหลกแลด้วยวะบวกเลือด15โอเคเอาเป็นชุดแหละไม่พอไม่พอละของเต็มโอเคครับนี่คือเป็นเซตโครงกระดูกข้างครับเดี๋ยวลองใส่เล่นดูแล้วกันอันนี้ถอดดีไหมเดี๋ยวค่อยถอดแล้วกันนี่ฮะ อันนี้ใส่แล้วเพิ่มเลือด15ใช่ไหมมีแค่นี้เนาะนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยรีวิวแล้วกันนี่ครับเดี๋ยวมารูดาบดีกว่าดาบโครงกระดูกข้างชาร์ปเนส3สมัย2อะไรเนี่ยความแรง 40-45 ความแรงเฉพาะมอนสเตอร์100ความแรงเฉพาะมอนสเตอร์บวก 100% อ๋อโอเคก็เหมือนจะเป็นดาบเอาไว้ PVE อ่ะนะครับผมจะ PVP ก็ได้นะแต่คือถ้าเราตีมอนสเตอร์เนี่ยความแรงมันจะเพิ่ม 100% เว้ยแต่ถ้าเราตีคนเนี่ยอาจจะไม่เพิ่มนะครับความคงทน 1,000 หาได้จากการแลกของบอสโครงกระดูกข้างสามารถนำไปซ่อมได้ที่สปาวถ้ามันพังนะโอเคธนูโครงกระดูกข้างโอเคดาเมจ 30-35 อันนี้ก็จะเหมือนกันนะความแรงเฉพาะมอนสเตอร์บอก100นะครับโอเคเราจูชุดดีกว่าโอเคนะครับป้องกัน3ป้องกันมอนสเตอร์บวก 105% ก็คือถ้าเราโดนคนตีเนี่ยพลังป้องกันอาจจะไม่เพิ่มแต่ถ้าเราเอาไปตีบอสหรือว่าตีมอนสเตอร์มันจะเพิ่มพลังป้องกันบวกขึ้นมา 105% นะฮะความอดทน 1,000 โอเคอันนี้ก็จะเหมือนกันหมดเลยนะฮะไปดูเรื่องโอเคนะครับมาโอเคมาก็เหมือนเขายังทำไม่เสร็จใช่ไหมอันนี้ตรงนี้ยังไม่ได้ทำโอเคเดี๋ยวเรารู้สึกว่าจะมีให้แลกแค่ที่เดียวปะอันนี้คือตีบอสเดี๋ยวอย่าเพิ่งอีเวนต์อันนี้ก็ไม่มีใช่ไหมคงต้องไปตรงนี้แหละมา โอเคครับโครงกระดูกข้างสถานะซัมมอนเลือด 5,000 ดาเมจ 20 สเปเชียลสกิลไม่มีดรอปเมทัลเรียลโอเคอีกขวาโอ้ตีบอสไปเข้ามาแล้วนี่ใช่ไหมบอสเนี่ยโอ้นี่ฮะตีบอสโครงกระดูกข้างคือถ้ามันตายมันจะตอบชิ้นส่วนใช่ไหมเอาดิก็มาดิครับเออมันไม่มีบอกว่าเลือดเท่าไหร่เนี่ยไม่มีบอกเลือดด้วยเหรอตายแล้วโอ้โหตีแรงจัดโอ้โหตายเลยอ่ะโอ้แรงจัดประหลัดบอกตีแรงจัดครับเอาใหม่แรงเกินอ่ะโหดเกินไม่ไหว จะเลติดคอยมาไหนบอสอ่ะต้องกดป้ายเอาเหรอวะนี่ไงมันจะดรอปชิ้นส่วนใช่ไหมถ้ามันตายเนี่ยเหมือนเมื่อกี้มันตายเหรอเหมือนมีดรอปอีพีแล้วอันนี้คืออะไรซัมมอนอ๋อต้องรอ60นาทีเหรอโอ้บอสสมชื่อเลยว่ะคือไม่ใช่ว่าเราตายเราจะมาตีใหม่ได้นะคือเราต้องรอ1ชั่วโมงคืออธิบายไงดีวะคือถ้าเราได้สู้กับบอสเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะคือเราต้องรีบฆ่าบอสให้ได้อะคือเราต้องฆ่าให้ได้ให้มันคุ้มกับเวลาที่เรารอเอาคลิกแล้วอ่ะนี่มาละคือถ้าเราจะมาตีบอสทั้งทีเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับผมเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะคือถ้าชนะก็คุ้มกับเวลาที่เรารอ1ชั่วโมงแต่ถ้าเราตายไปตัวเปล่าเนี่ยก็รู้สึกเสียเวลาเนาะอุ้ยตายโอ้ยโหดเกินอ่ะบอสโหดจัดประหลัดบอกโหดเกินอ่ะโหดจัดบอสโหดมากเลยฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเรารีวิวอันต่อไปแล้วกันอันนี้คือวาร์ปบอสไปแล้วนะโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นวาร์ปนรกนะครับผมโลกนรกสำหรับสร้างบ้านล่าเอนเดอร์แมนทำฟาร์มในนรกและอื่นๆมากมายโอเคอันนี้วาร์ปโลกดันเจียนและบอสต่างๆสำหรับฆ่าบอสต่างๆล่าหาไอเทม และอื่นๆอีกมากมายโอเคครับวาร์ปโซนเควสต่างๆอันนี้เดี๋ยวเข้าไปดูแล้วกันไปโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นโซนเควสต่างๆนะครับผมทิป NPC ที่มีสกินคือ NPC ที่มีเควสได้ทำโอเคครับผมรู้เรื่องนะดาบรีบอร์นนี่ก็เป็นของเควสใช่ไหมเลเกตเอสหาได้จากเควสแบ็กสมิธนี่ฮะก็จะเป็นของเควสโอ้ดาบโหดเว้ยดาบนี้นี่เองครับผมที่เรามีอยู่ตอนนี้ซุปเปอร์เดมอนที่ส่วนทางเฟสโอเคนี่ไงแบ็กสมิธเป็นช่างตีเหล็กนะครับผมโอเคอุปกรณ์มหาเทพจริงๆแต่ละอย่างนี่แบบสุดยอดเลยฮะที่ขุดพิกแอกพวกขวานนะฮะอุปกรณ์ทรงพลังทรงพลังวะอ๋อนี่คือทรงพลังใช่ไหมอ๋อมันเรียงทีละขั้นใช่ไหมอันนี้คืออะไรอันนี้คือทรงพลังอันนั้นคือเทพครับเข้าใจตามนี้เควสเอมมี่เอาเข้าไปไม่ได้วะเควสเอมมี่มันเหมือนเอ้ยจะหลุดอ๋อโอเคบินได้ละเควสแอมมี่กระดาษหน้าที่หายไปชิ้นส่วนทางเควสสลัมฟานไกด์นี่ครับเข้ามาดูกันได้นะโอเคอันนี้เควสตกปลาปะเป็นตกปลาโชคดีนี่เป็นเควสตกปลานะฮะอันนี้โอเคครับแปลนชุดเกาะอ๋อแปลงชุดเกาะใช่ไหมอ๋อแปลนชุดเกาะคลาสสิกอาร์เมอร์โอเคอะไรคือแปลนชุดเกาะคลาสสิกอาร์เมอร์โอเคอันนี้ก็เป็นพวกชุดเกาะทำเควสใช่ไหมเป็นพวกเกาะเควสเนาะนะครับนี่ฮะโอเคเนี่ยที่ผมมีอยู่เนี่ยโอเคครับเข้าใจตามนี้นะไปแล้วกลับไงขับล็อบบี้เหรอโอเคครับไปโอเคครับมาต่อมาก็จะเป็นวาร์ปฟาร์มมอนเตอร์ต่างๆนะฮะอันนี้ส่วนอันนี้มาก็จะเป็น PVP เป็นของสุดยอดพิเศษพวกของเทียบทูนะอันนี้เขายังไม่ได้ทำนะผมเข้าไปแล้วนะครับโอเคอันสุดท้ายก็เป็นโฮมโซนฟรีอันนี้ก็คือไม่ต้องเสียตังค์ครับคือเข้ามาสร้างบ้านได้เลยนะโอเคครับมาโอเคแลกของออนไลน์อ๋อต้องสะสมสมุดใช่ไหมตรงนี้แล้วก็มาแลกของพวกดาบต่างๆคำสั่งใช้งานโปรเทคอันนี้ใครไม่รู้ก็มาอ่านนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเควสผู้เล่นใหม่นะฮะนี่เลยนะครับผู้เล่นใหม่ก็อย่าลืมมาทำกันนะฮะเป็นถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะฮะโอเคอันนี้สำหรับพวกเกรียนทั้งหลายนะครับดูเอาไว้นะไอ้พวกเด็กเกรียนใครเกรียนต้องมาอยู่ในนี้นะครับผมคุณจะอยู่ในคุกไปตลอดชีวิตถ้าคุณเกรียนนะฮะไม่ตลอดชีวิตหรอกนะโอเคครับมาตรงนี้ก็จะเป็นโซนซ่อมของนะฮะนี่เลยครับโซนซ่อมของนี่เลยนะครับซ่อมไอเทมทั้งหมดคลิกเพื่อซ่อมไอเทมทั้งหมดถือของไว้ในมือก่อนซ่อมคำเตือนอย่าคลิกซ้ำหลายครั้งคลิกซ้ายหรือคลิกขวาเพื่อซ่อมโอเคลาพิษอันนี้เขาแจกฟรีเนาะนะครับอ๋อนี่คือเอนชานใช่ไหมอันนี้คือแจกแจก EXP สำหรับเอนชานนะครับแต่ว่าจะคูลดาวน์ด้วยเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่กดรัวๆกันไปนะฮะโอเคตรงนี้ยังไม่ทำนะฮะโอเคครับนะตรงนี้เป็นโซนซ่อมของเนาะโอเคนะครับเดินมาตรงนี้อันนี้คืออะไรวะอันนี้คือสัตว์เลี้ยงเนาะเป็นคำสั่งสัตว์เลี้ยงนะครับคำสั่งสัตว์เลี้ยงชุดลึกเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรไม่มีบุคคลลึกลับอะไรเนี่ยทองสินสอดดอกไม้ไม่สมบูรณ์หนึ่งอันนี้มันเป็นของเป็นเควสเนาะเป็นของเควสใช่ไหมโอเคเหมือนจะเป็นของเควสนะฮะอันเนี้ย หาได้จากเควสของบุคคลลึกลับก็คือเหมือนกับว่าทำเควสได้ของมาก็มาแลกตรงนี้ใช่ไหมโอเคครับแรนดอมอันนี้ก็จะเป็นกล่องซุ่มมีให้เลือกหลากหลายจะมีแบบสมุดปลดล็อกธรรมดาสมุดปลดล็อกพิเศษสมุดปลดล็อกธรรมดาจะใช้เงินในจะใช้เงินซื้อสมุดปลดล็อกพิเศษจะใช้ทูซื้อวิธีการส่งของให้ถือคีย์ให้ตรงกับกล่องที่จะสุ่มเตือนหากพบมีพบสมุดบั๊กหรือไม่สามารถสุ่มได้ให้แจ้งแอดมินทันทีนะครับโอเคก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยแอดมินจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะตรงแรนดอมเนี่ยแอดมินจะอัปเดตเรื่อยๆเลยนะฮะเนี่ยนี่เลยเนี่ยสุ่มกล่องเนี่ยคลิกขวาไปนะครับโอเคตรงนี้มีอะไรไหมตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับว่างเปล่าโอเคเดินดุ่มๆเข้ามาตรงนี้ก็มาโผล่ตรงนี้นะครับโอเคโอ้โหท็อปบาลานซ์ท็อปเลเวลอันนี้คือเลเวลสำหรับสรุปมันเป็นท็อปเลเวลหรือว่าเป็นท็อปคิววะเนี่ยโอ้โหโอเคอันนี้ก็เป็นท็อปบาลานซ์ครับสำหรับพวกเศรษฐีทั้งหลายครับซึ่งผมก็อยู่อันดับ2นะอันดับ1ไม่มีเงิน1ล้านเลยโอ้โหรวยจัดนะครับโอเคครับโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนเลือกอาชีพนั่นเองนะครับผม alert ตอนนี้ยังไม่สามารถเปลี่ยนอาชีพได้ผู้เล่นควรตัดสินใจดีตัดสินใจที่จะเลือกอาชีพให้ดีอ่านผิดขออภัยด้วยครับบัตรเลือกอาชีพสามารถรับได้ที่ OPT Event นะครับผมโอเคก็จะมีอาชีพ Farmer หรือชาวนาแล้วก็นักขุดเหมืองแล้วก็ Hunter นะครับผม Hunter นี่ก็พวกล่าสัตว์อะไรทั้งหลายครับโอเคเราจะเลือกเป็นนี่แล้วกันเลือกไม่ได้มันต้องมีบัตรอาชีพใช่ไหมใช่มันต้องมีบัตรอาชีพนะฮะโอเคก็นั่นแหละฮะจะเลือกอาชีพอะไรก็ตัดสินใจให้ดีนะครับผมโอเคมาครับต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าตรงหลังร้านเนี่ยก็จะเป็นที่ฝากถอนเงินนะครับผมหรือว่าเป็นธนาคารนั่นเองเอาง่ายๆนะเนี่ยครับธนบัตรคลิกซ้ายเพื่อทำการฝากคลิกขวาเพื่อทำการถอนปึ๊บนี่เลยฮะเนี่ยถอนมาแล้ว100 บาทนะฮะโอเคตามนี้นะครับผมไม่งงนะถ้างงก็เข้ามาอ่านได้นะครับผมโอเคในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนขายของก็คือว่าสมมติว่าเราฆ่าซอมบี้ได้เราได้เนื้อซอมบี้มาแล้วก็สามารถนำมาขายให้กับร้านค้าได้นะครับตรงนี้เป็นโซนขายของนะครับผมไม่ได้มีแค่เนื้อนะมีทุกอย่างเลยครับที่เป็นเกี่ยวกับมอนเตอร์นะก็เอามาขายได้ครับได้เงินเหมือนกันหรือว่าจะปลูกผักทำฟาร์มก็สามารถมาขายได้เหมือนกันได้เงินเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็คือโซนซื้อของนะครับอยากซื้ออะไรก็ซื้อไปนะครับพวกของตกแต่งบ้านของใช้อะไรก็ว่าไปฮะโอเคตามนี้ของใช้ทั่วไปนี่ฮะไอเทมชุบชีวิตเข้ามาอ่านกันเองแล้วกัน เยอะเกินนะครับผมนี่ฮะโอเคนี่ฮะถ้าคุณไม่รู้ว่าเงินหาได้จากไหนก็เนี่ยมันมีบอกอยู่ครับโอเค knowledge base ศูนย์การเรียนรู้วิธีการเล่นและทำความเข้าใจถ้าใครไม่รู้ก็เข้ามาอ่านเลยนะครับโอเคตรงนี้ Ruby จะมีโอกาสดรอปจากหินแดงจะต้องทำการแปรรูปก่อนจำนวน 1-2 ชิ้นจำนวนเดี๋ยวนะรูบี้จะมีโอกาสดรอปจากหินแดงจะต้องทำการแปรรูปก่อนจำนวนการดรอป 1-2 ก้อน อ่านผิดแล้วดูออฟซิเดียนลาวาสโตนจะมีโอกาสหรอวะโอกาสที่จะขุดหินออฟซิเดียนและดรอปเพียง 20% โอเครออัปเดตใช่ไหมวูดพันชิ่งหากต่อยต้นไม้จะมีโอกาสเจ็บมือและไม้และไม่ได้ไม้เพียง 30% นิวฟรุตเพิ่มผักแปรไทยสามารถทุบหญ้าเพื่อหาต้นไม้ใหม่ๆได้โอเคอันนี้เป็นผลไม้ใหม่ของทางเซิร์ฟเวอร์ครับผลไม้ใหม่นะโอเคเหมือนจะหมดแล้วนะโซนนี้โอเคครับมาโอเคเดี๋ยวเราจะไป PVP กันนะครับผมไป PVP มาแล้วนี่เลยนี่ฮะตอนนี้เราใส่เซตเทพนะฮะเดี๋ยวเราก่อนอื่นเราไอ้ใครวะเนี่ยเฮ้ยตลกเหรอก็มาดิครับก็มาดิครับให้หมดเลยอะมาดินะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะอธิบายออปชั่นของเซตนี้ก่อนอย่าเพิ่งใจเย็นโอ้มันขึ้นมาว่ะเอ้ยอธิบายไม่ได้แล้วงงไงวะก็มาดิครับโอเคป้องกัน10ป้องกันมอนเตอร์บวก100บล็อกดาเมจจำนวน 5% อัตราการบล็อก 1% โอเคตามนี้ความคงทน 3,000 อันนี้ก็จะเหมือนกันหมดเลยทั้งเซตนะครับผมโอเคมันก็เหมือนกันหมดแหละก็มาดิครับโอ้โหข้านมันเลยเว้ยท้าก็มาดิครับหิวแผลอะโอ้นี่พัมเบลกันมันเลยเนี่ยเล่นทั้งวันอย่างเงี้ยโอ้โหเกาะอย่างโกงดิเกาะแบบนี้ได้จากการทำเควสครับที่ผมรีวิวไปนั่นเองนะได้จากการทำเควสนะจ๊ะน้องๆหนูๆดาบก็ด้วยนะครับเอาเตะมาโอ้โหคือสบายครับคือเราไม่ต้องไปตีเลยคือมันมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนกอสะท้อนครับคือตีมาก็เจ็บเหมือนกันอะไม่ต้องสวนด้วยกอสะท้อนเนี่ยออกกอน้ำกอสะท้อนนะครับคือถ้าเราเจอแครี่เนี่ยเจอแครี่ที่ดาเมจหนักๆแต่ว่าตัวบางๆเนี่ยให้ออกเลยครับออกเกาะหนามาครับแล้วก็กดปุ๊บมันตีมาเรียบร้อยครับนี่โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปสุ่มกล่องกันเลยนะไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกล่องกันเลยดีกว่าครับมาท้ายคลิปก่อนจะจบคลิปนี้มาไปได้ชีฟเยลโล่อะไรเนี่ยมาเปิดทั้งหมดเลยเป็นของธรรมดาใช่ไหมอ๋อเป็นของหายากโอ้ตำนานว่ะเบเกอร์ซูทเฮลเมตได้แล้วครับได้โน้ตอ๋อเป็นเอฟเฟกต์ใช่ไหมพาร์ติเคิลโอเคครับอุ้ยโทรศัพท์หล่นเอิร์ธเฮลเมตได้หมวกครับในโคเมนเซอร์สูตรบูทได้ไรเบเกอร์สูตรบูทปึ๊บมาริโอเฮลเมตเอ้ยมาริโอแฮทโอ้ย24กล่องอะเปิดกันมันเลยเนี่ยโอเคทนหน่อยใกล้จะหมดแล้ว ชีฟเยลโล่ของหายากมันจะได้ของไอ้นี่ปะวะที่มากกว่าตำนานอะแบบของแบบโคตรพ่อโคตรไม่หายากอีพิกเลเจนดารี่อะใช่ปะวะไอถ้าเป็นสีเหลืองนี่คือตำนานใช่ไหมของธรรมดาอันนี้คือกล่องที่ผมซื้อมานะจริงๆจะซื้ออีกก็ได้นะเนี่ยซื้ออีกก็ได้ครับแต่ผมขี้เกียจซื้อละได้อะไรคิวแฮทมันคือหมวกอะไรวะ บิ๊กสมายแฮทกูเปิดเยอะจังวะโอ้ยกล่องเยอะเกินอ่ะโอเคงั้นไม่ต้องเปิดหมดละมันเยอะเกินครับโอเคก็น่าจะเห็นแล้วแหละว่าได้ของอะไรกันบ้างครับถ้าสงสัยก็เปิดอันนี้เลยเดี๋ยวดูถ้าสงสัยก็คลิกขวาเนี่ยมันจะมีบอกเนี่ยว่าได้อะไรนะฮะโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ mccchallenge.net นะครับผมใครสนใจอยากเล่นเซิร์ฟนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปเลยนะผมโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ